พุทธศักราช 2,300 รงหมื่นเทพพิพิธและเหล่าขุนนางกราบบังคมทูลให้แต่งตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้าคนใหม่ตั้งแต่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้ากรมขุนเสนานุพิทักษ์เจ้าฟ้ากุ้งทรงสิ้นพระชนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงไม่แต่งตั้งเจ้าฟ้าพระองค์ใดดำรงตำแหน่งแทนทรงปล่อยให้ตำแหน่งว่างมาตั้งแต่พุทธศักราช 2,298 กระทั่งเดือน5ปีฉลูกรมหมื่นเทพพิพิธพระโอรสที่เกิดจากพระสนมองค์หนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้ถือข้างและสนับสนุนกรมขุนเสนานุพิทักษ์เจ้าฟ้ากุ้งมาโดยตลอดได้ร่วมกับเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่กราบบังคมทูลต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้แต่งตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้าคนใหม่เนื่องจากแผ่นดินบ้างเบ้นพระมหาอุปราชมานานที่ประชุมพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางโดยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้าคนใหม่แต่เจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจผู้ไม่มักใหญ่ไฟสูงจึงกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งเพราะกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตผู้เป็นพระเชษฐายังทรงมีชีวิตอยู่เห็นสมควรแต่งตั้งให้พระเชษฐาดำรงตำแหน่งนี้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงตรัสแก่เจ้าฟ้าอุทุมพรว่ากรมอนุรักษ์มนตรีพระเชษฐาเจ้านั้นโฉดเขลาหาสติปัญญาและความเพียรมิได้ถ้าจะให้ดำรงตำแหน่งฐานะศักดิ์มหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสียเพลานี้มองเห็นเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้และสติปัญญาที่จะดำรงเสวตฉัตรรักษาแผ่นดินนี้ไว้ได้สำหรับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระเชษฐาของเจ้านั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อจะหาทางเกลี้ยกล่อมให้ไปบวชพ่อขอให้เจ้าเห็นแก่ไพร่ฟ้าและแผ่นดินจงรับปากพ่อว่าจะรับตำแหน่งกรมขุนพรพินิจจำนนด้วยเหตุผลจึงยอมรับปากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงเตรียมการขั้นต่อไปทรงวางแผนและเกลี้ยกล่อมให้เจ้าฟ้าเอกทัตออกบวชสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระอาการประชวรจึงถือโอกาสนี้ทรงเรียกเจ้าฟ้าเอกทัตเข้าเฝ้าและเกลี้ยกล่อมให้ออกบวชทดแทนบุญคุณเพื่อเป็นพระราชกุศลให้อาการประชวรของพระองค์บรรเทาลงเจ้าฟ้าเอกทัตทรงเชื่อพระบิดาได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ภายใน7วันนั่นเองต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระอาการเริ่มทุเลาขึ้นจนออกว่าราชการงานเมืองได้ตามปกติเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารต่างพากันคิดว่าพระองค์ได้บุญกุศลจากการบวชของพระราชโอรสมีเพียงผู้ร่วมวางแผนการเท่านั้นที่คิดว่าจะฟ้าเอกทัตขาดสติปัญญาไม่ได้คิดใคร่ครวญให้รอบคอบทว่าพระภิกษุเอกทัตจะคิดเช่นไรไม่มีใครรู้เจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงออกบวชได้สักระยะพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเรียกประชุมเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เพื่อทรงสถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือกรมขุนพรพินิจเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพระมหาอุปราชบังหน้ารอวันขึ้นครองราชต่อจากพระองค์โดยไม่มีขุนนางผู้ใดคัดค้านแต่หลังจากนั้นขุนนางบางคนนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระภิกษุเอกทัตหลายคนอาจจะมองว่าเกินบวชเจ้าฟ้าเอกทัตลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับสุรานารีโดยไม่สนใจงานบ้านการเมืองแต่เมื่อถึงวันนี้พระภิกษุเจ้าฟ้าเอกทัต
มองสถานการณ์ได้ทะลุปลุกโปร่งคาดการได้อย่างแม่นยำอย่างไม่ธรรมดาพุทธศักราช2301พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรเรียกเจ้าฟ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าเพื่อฝากแผ่นดินและทรงให้ไปตามพระภิกษุศีลเข้าพบพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรครั้งนี้ดูท่าทางจะหนักกว่าทุกครั้งไม่สามารถออกว่าราชการได้เลยพระองค์รักสั่งให้เรียกตัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าภายในที่พักผ่อนส่วนตัวของพระองค์ทรงตรัสกับเจ้าฟ้าอุทุมพรถึงอาการประชวรและฝากแผ่นดินให้ดูแลสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ตามที่ตกลงกันไว้เจ้าฟ้าอุทุมพรมิอาจขัดขืนเพราะได้รับปากกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้แล้วแต่ทรงกราบทูลว่าเสด็จพ่อจักมิทรงใคร่ครวญอีกสักครั้งหรือพระเจ้าข้าเสด็จพี่เอกทัตยังอยู่พ่อไม่มีอันใดที่จะใคร่ครวญอีกดอกเพราะใคร่ครวญดีแล้วถึงพี่เขาจะยังอยู่ดังที่ลูกว่าแต่ลูกก็รู้มิใช่หรือว่าพี่เขาเป็นเยี่ยงไรคนอย่างพี่เจ้าจะเอาแผ่นดินรอดได้เยี่ยงไรที่สำคัญตอนนี้พี่เจ้าก็บวชทดแทนคุณพ่อแม่ในทางธรรมแล้วลูกจะต้องทดแทนพ่อแม่ในทางโลกพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงรับคำพระบิดาเมื่อเรื่องของแผ่นดินเป็นไปตามพระราชประสงค์แล้วพระองค์ยังทรงกระวนกระวายถึงพระภิกษุศีลจึงบอกพระมหาอุปราชอุทุมพรช่วยดูแลและวางแผนให้พระภิกษุศีลต่อจากพระองค์และตรัสแก่พระมหาอุปราชอุทุมพรว่าพระภิกษุศีลเก่งกล้ามีความสามารถรอบด้านทั้งเพียบพร้อมด้วยความดีงามจะช่วยลูกดูแลแผ่นดินและไพร่ฟ้าดีแน่ตอนนี้เขาบวชมาพอสมควรแล้วให้ลูกเตรียมการศึกเข้าออกมาเสียเถิดให้ลูกทั้งสองร่วมมือกันดูแลแผ่นดินและตอนนี้พ่อขอให้ลูกส่งคนไปตามพระภิกษุศีลมาพบพ่อด้วยเถิดกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของพระภิกษุศีลเพราะทั้งสองใกล้ชิดกันมาถึง8ปีพระองค์ยังทรงเป็นผู้สอนกฎหมายและการบ้านการเมืองให้ด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงพอพระทัยพระภิกษุศีลในทุกๆเรื่องพระมหาอุปราชอุทุมพรได้ส่งนายทหารรักษาพระองค์ไปยังวัดโกสาวาทเพื่อนิมนต์พระภิกษุศีลเข้าวังพระภิกษุศีลจึงเดินทางมาพร้อมกับนายทหารรักษาพระองค์พระมหาอุปราชอุทุมพรทรงเดินนำพระภิกษุศีลไปยังห้องบรรทมชั่วคราวของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและทรงตรัสกับพระภิกษุศีลว่าครั้งนี้เสด็จพ่อทรงสุดหนักทรงกระวนกระวายต้องการจะพบหน้าท่านกระผมเลยให้คนรีบไปตามท่านมาพระภิกษุศีลมีสีหน้าเศร้าหมองทรงสุดมาแต่เมื่อใดกันสองวันมาแล้วท่านพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงเดินนำหน้าถึงหน้าห้องบรรทมโหนทวารรีบถวายความเคารพพร้อมเปิดทางให้ผ่านพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงเดินนำพระภิกษุศีลเข้าไปในห้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่บรรทมอยู่บนต่างไม้ขนาดใหญ่มองเห็นพระภิกษุลูกชายเดินเข้ามาทรงหัวใจพองโตมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทันทีพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ประนมมือไหว้พระภิกษุศีลด้วยพระหัตถ์สั่นๆอันเป็นอาการของการประชวรเจ้าอับสรในวัย10ปีที่นั่งอยู่ข้างๆเสด็จปู่เงยหน้ามองพระภิกษุศีลที่เดินเข้ามาด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับประนมมือไหว้เช่นเดียวกับเสด็จปู่นิมนต์ขอรับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงชันพระวรกายเหมือนจะลุกขึ้นนั่งเจริญพรมหาบพิตรทรงบรรทมตามอัตภาพเถิดพระภิกษุศีลทรงมองพระวรกายอันสุดโทรมของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตั้งแต่พระเศียรจรดปลายเท้าด้วยความห่วงหาและสงสารยิ่งพระภิกษุศีลอยากเข้าไปกอดพระบิดาสักครั้งแต่ก็มิกล้าเห
ึงได้แต่ทรุดตัวลงนั่งที่ต่างเตี้ยๆที่อยู่ติดกับพระแท่นบรรทมพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงโบกพระหัตถ์ให้หมอหลวงและนางกำนันที่คอยพัดบีออกไปจากห้องเมื่อทุกคนออกไปจนโขนทวารปิดประตูแล้วพระมหาอุปราชอุทุมพรจึงทรงประทับนั่งลงบนต่างบรรทมด้านปลายพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพร้อมกราบทูลขึ้นพระภิกษุสินมาแล้วอยากให้ลูกออกไปหรืออยู่ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันพระเจ้าค่ะอับสรหันไปมองหน้าเสด็จปู่ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะเห็นพระภิกษุสินอยู่ที่นี่จึงขออยู่ด้วยหลานขอนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยคนนะจ๊ะเสด็จปู่เจ้าสอนทั้งเจ้าทั้งพ่อเจ้าจงอยู่ด้วยกันเถิดไม่มีอันใดเป็นความลับกับพวกเจ้าดอกอับสรยิ้มหวานปนห้าวดีใจตามแบบของเธอพระภิกษุสินมองอับสรและยิ้มน้อยๆอย่างสงบและสำรวมเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหาอุปราชอุทุมพรเจ้าอับสรและพระภิกษุสินอยู่กันพร้อมโดยปราศจากผู้อื่นพระองค์จึงทรงตรัสกับทุกคนว่าในสายตาที่พอเห็นพ่อรับรู้เจ้าทั้งสองคนผูกพันกันไม่น้อยแม้ผู้คนยังไม่รู้ว่าเจ้าทั้งสองเป็นพี่น้องกันแต่ความจริงก็คือความจริงมิเป็นอื่นไปได้ลูกทั้งสองต่างมีสิ่งดีๆที่เหมือนกันและแตกต่างกันขอให้เจ้าทั้งสองใช้สิ่งเหล่านี้รวมกันและเสริมเติมให้กันช่วยดูแลแผ่นดินแลไพร่ฟ้าให้รอดปลอดภัยเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเยี่ยงไรเจ้าทั้งสองก็รู้ดีเมื่อพวกเจ้าเกิดมาในพระมหาเสวตฉัตรนี้แผ่นดินและผู้คนจักดีจักร้ายพวกเจ้าก็ต้องช่วยกันดูแลแก้ไขขอให้พวกเจ้าทั้งสองคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันอับสอนนั้นยังเด็กแม่ก็ไม่มีขอพวกเจ้าช่วยกันดูแลพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเพียงใดพระองค์ยังทรงอยู่ได้อีกนานหากมิหมดสิ้นกำลังเสียก่อนพระภิกษุสินพูดด้วยความจริงจังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทุกสิ่งเริ่มที่ใจหากพระองค์ทรงมีพระทัยแข็งกล้าต่อสู้กับสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยมิช้าโรคร้ายก็จักพ่ายแพ้ไปเองเจริญพรสาธุพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพึมพำประนมมือขึ้นรับพรถึงพ่อจะรอดได้วันนี้วันพรุ่งวันต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นเยี่ยงไรเพราะพ่อเป็นเพียงไม้ใกล้ฟังพวกเจ้าจงรับคำพ่อและเตรียมใจกันเสียเถิดพ่อก็ได้บอกกล่าวและสั่งเรื่องราวต่างๆแก่เจ้าพระยาจักรีและบรรดาข้าราชบริพารทั้งเหล่าขุนนางทั้งหลายหมดแล้วพระมหาอุปราชอุทุมพรและพระภิกษุสินรับคำพร้อมถวายบังคมลาเพื่อให้พระองค์ได้ทรงบรรทมและไปตามหมอหลวงและนางกำนันมาคอยพัดบีดูแลพระองค์ตามเดิมก่อนแยกกันกลับพระมหาอุปราชอุทุมพรตรัสแก่พระภิกษุสินเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระประสงค์ให้พระภิกษุสินศึกออกมาช่วยราชการงานแผ่นดินทั้งทรงบอกพระภิกษุสินว่าเมื่อกลับถึงวัดให้ปรึกษากับพระอาจารย์ทองดีเรื่องเลือกยามในการศึกพระภิกษุสินรับคำและทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับโดยพระมหาอุปราชอุทุมพรเสด็จไปส่งพระธิดาอักษรที่พระตำหนักและทรงกลับมาดูแลงานตามพระเนตรพระกันเนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงออกว่าราชการไม่ได้แล้วช่วงเวลานี้พระมหาอุปราชอุทุมพรจึงทรงงานหนักมากทั้งงานในหน้าที่ของพระองค์และงานต่างพระเนตรพระกันเรื่องการศึกของพระภิกษุสินจึงทรงมอบให้เจ้าพระยาจักรีเป็นผู้จัดการส่วนพระภิกษุสินกลับวัดกว่าจะถึงวัดโกสาวาสก็เย็นมากแล้วจึงลงไปสูงน้ำที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดและได้พบกับพระอาจารย์ทองดีจึงได้เล่าเรื่องราวและพระอาการของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้พระอาจารย์ทองดีฟังท่านให้คำแนะนำว่าหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วท่านสินจงตั้งจิตให้มั่นคงแผ่ส่วนกุศลให้ท่าน
การทำคุณให้บุพการีจะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนเลิกยามการศึกนั้นอาจารย์จะดูให้อีกทีคืนนั้นพระอาจารย์ทองดีก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำพระภิกษุศีลเช่นกันวันรุ่งขึ้นพระภิกษุศีลได้ขออนุญาตพระอาจารย์ทองดีนำข่าวนี้ไปบอกแม่และยายซึ่งทั้งสองเสียใจและใจหายแต่ด้วยอาการป่วยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้มีมานานเรื้อรังเป็นปีจึงทำให้ทั้งแม่และยายได้เตรียมใจกันไว้บ้างแล้วก่อนกลับพระภิกษุศีลได้บอกกล่าวมารดาและยายว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระประสงค์ให้ศึกออกมาช่วยราชการงานแผ่นดินและถามความเห็นแม่และยายว่าคิดอย่างไรแม่และยายไม่มีอันใดขัดข้องดอกขอให้เดินตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครคิดเอายาพิษให้ลูกกินดอกพระภิกษุศีลรับฟังมารดาและยายด้วยความนิ่งสงบก่อนจะพูดว่าเมื่อศึกแล้วลูกจะขอมาดูแลการค้าของคุณตาช่วยไหหองและเพื่อนทั้งสี่คนสักระยะก่อนจึงจะกลับเข้าวังตามใจพระเถิดแต่จะทำอันใดจงกราบทูลท่านก่อนพระภิกษุศีลรับคำมารดากับยายแล้วเดินทางกลับถึงวัดเพลาก่อนเพลพระภิกษุศีลสึกพระภิกษุศีลสึกเข้าถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศดังเดิมตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณนั้นเชื่อถือกันว่าเมื่ออุปสมบทเข้ามาเป็นบุตรของตถาคตในมวรพุทธศาสนาแล้วผ้าเหลืองที่ห่มคลุมร่างจะช่วยปกป้องให้พ้นจากผองภัยหากแต่วันศึกถือเป็นวันที่กลับเข้ามาเกิดใหม่ในโลกคฤหัสถ์จึงต้องเลือกวันที่เป็นมงคลที่สุดพระอาจารย์ทองดีพยายามนั่งสมาธิกำหนดจิตต่อหน้าพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชาถึงสามคราจึงได้คำตอบว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้มาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้ดอกวันไหนก็สึกได้สามวันหลังจากนั้นภิกษุศีลได้ลาสิกขาบทโดยพระอาจารย์ทองดีทำพิธีและพระทั้งวัดถวดชยันโตให้ศีลเดินออกจากเส้นทางสายธรรมมุ่งหน้าสู่เส้นทางโลกโดยมีมารดาไอหองและชดไปรอรับพร้อมกับเจ้าพระยาจักรีศีลได้ขอเจ้าพระยาจักรีกลับไปนอนค้างที่บ้านหนึ่งคืนเพื่อกราบคุณยายและดูความเป็นไปต่างๆในอาณาจักรของคุณตาเจ้าพระยาจักรีอนุญาตแต่กำชับศีลว่าให้รีบกลับพระองค์เหนือหัวประชวรหนักศีลควรมีโอกาสได้ดูแลนกเอี้ยงเห็นด้วยกับเจ้าพระยาจักรีและขอให้ลูกไปเสียแต่คืนนี้เพื่อดูแลพระองค์แทนแม่ด้วยสัญชาตญาณศีลคิดว่าต้องมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่วังในไม่ช้าวันนี้เขาจำต้องเข้าบ้านให้ได้เพื่อตระเตรียมกับสหายรักทั้งหกและดูว่าคุณตาทิ้งอะไรไว้ให้เขาบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมศีลสบตาเจ้าพระยาจักรีไหห้องและชดแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งสามคนรู้ความหมายเขาหรือไม่ศีลไม่อยากอธิบายอะไรกลัวว่าแม่นกเอี้ยงจะเป็นห่วงศีลจึงได้บอกแก่แม่นกเอี้ยงไปว่าถึงไปคืนนี้ลูกก็ไม่ได้พบพระองค์ท่านหรอกครับเพราะหมดเพลาก่อนคืนนี้ลูกขอนอนกับท่านแม่สักคืนวันพรุ่งลูกจะรีบไปถึงบ้านพ่อบุญธรรมแต่ย่ำรุ่งนกเอี้ยงตามใจลูกชาย3ปีกว่าที่อาณาจักรนี้ไม่มีชีวิตชีวาเพราะคุณหนูศีลของทุกคนไม่อยู่และยิ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเจ้าสัวสุ่นเสียชีวิตอาณาจักรแห่งนี้ยิ่งซบเซาและเงียบเหงาไปใหญ่มอมหลวงพลอยไม่ค่อยออกมาเล่นมาพูดคุยกับบ่าวไพร่เหมือนเดิมคงเก็บตัวอยู่กับห้องพระจะออกมาข้างนอกทีก็ตอนลงมาใส่บาตรที่หน้าบ้านและไปทำบุญที่วัดในวันพระซึ่งกระทักทายบ่าวไพร่บ้างเล็กๆน้อยๆจะมีก็เพียงเฉพาะลูกเอี้ยงเท่านั้นที่คอยดูแลและให้กำลังใจบ่าวไพร่ในบ้านทั้งเดินออกไปดูแลการค้าที่ด้านนอกเกือบทุกวันโดยมีชดเป็นผู้ติดตามตวนหายหงตั้งแต่เจ้าสัวสุ่นเสียชีวิตก็ลาออกจากราชการไม่ไปทำงาน
เป็นนายอากรบ่อนเบี้ยอีได้ออกมาสืบสานการค้าต่อจากเจ้าสัวซุ่นตามคำสั่งโดยสืบทอดวิธีการบริหารมาจากเจ้าสัวซุ่นทั้งหมดจึงทำให้การค้าคงความมั่นคงมั่งคั่งทั้งในและต่างประเทศแม้จะไม่รุ่งเรืองเท่าตอนที่เจ้าสัวซุ่นอยู่แต่ก็ยังทำให้บ่าวไพร่และคนงานทั้งหมดทั้งไทยและจีนได้รับผลตอบแทนมีความสุขเหมือนเดิมไอฮองยังนำส่งรายได้เข้ากงสีหรือส่วนกลางที่ตอนนี้นกเอี้ยงดูแลอยู่ได้เหมือนเดิมเช่นกันถึงบางเดือนอาจจะน้อยกว่าตอนที่เจ้าสัวซุ่นอยู่แต่ก็มีมากมายอะไรที่สำคัญทหารรัฐทั้ง4ของศิลป์เมฆสิงห์ลอยน้ำตอนนี้ทำงานเก่งทั้งคุมกองคาราวานเกวียนเพื่อออกค้าขายตามหัวเมืองต่างๆทั้งริมชายแดนทำให้แต่ละเดือนมีกำไรเข้ามามากมายว่างจากคุมกองคาราวานเกวียนก็ช่วยเหลือไหหองดูแลกิจการภายในตอนนี้สหายรักทั้ง4ของศิลป์ไม่ได้คุมกองคาราวานเกวียนออกไปขายสินค้าเองแล้วเนื่องจากไหหองได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแยกกันคุมงานด้านต่างๆโดยมีลูกน้องในการควบคุมคนละหลายสิบคนสาเหตุที่อาณาจักรของเจ้าสัวซุ่นยังคงความมั่งคั่งและมีอิทธิพลทางการค้าได้เหมือนเดิมนั้นก็เพราะเจ้าสัวซุ่นได้เลี้ยงดูลูกน้องบริวารและบ่าวไพร่เป็นอย่างดีเห็นพวกเขาเป็นเหมือนญาติเห็นพวกเขาเป็นเหมือนญาติไม่ให้มีผู้ใดขัดสนปกครองดูแลพวกเขาอย่างยุติธรรมไม่กดขี่ข่มเหงมีการอบรมบ่มนิสัยกันมาตลอดดังนั้นคนของเจ้าสัวซุ่นทั้งหมดล้วนจงรักภักดีประกอบกับไหหองเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์บริหารงานควบคู่กับเจ้าสัวซุ่นมาตลอดจึงซึมซับเอาการบริหารมาได้ทั้งหมดทำให้ไหหองนำอาณาจักรการค้าให้รุ่งเรืองและร่มเย็นได้เหมือนเดิมบารมีและความดีของเจ้าสัวซุ่นผู้ล่วงลับไปแล้วได้สะสมไว้และได้ถ่ายทอดบารมีและความดีงามนี้มายังนกเอี้ยงและศิลป์รวมทั้งไหหองอย่างมั่นคงข่าวการศึกและการกลับมาของศิลป์ได้แพร่สะพัดไปทั้งอาณาจักรด้านในและด้านนอกศิลป์ยังไม่ได้ขึ้นเรือนบ่าวไพร่ห้อมล้อมอยู่ข้างล่างรอชื่นชมคุณหนูศิลป์ของพวกเขาแม้วันนี้ศิลป์จะมีรูปร่างใหญ่โตบึกบึน185เซนและมีอายุ24ปีแต่บ่าวไพร่ในบ้านก็ยังคงเรียกคุณหนูคุณหนูศิลป์เดินขึ้นไปบนเรือนอาณาจักรของคุณตาเขารู้สึกคิดถึงคุณตาอย่างจับใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งศิลป์เดินตรงเข้าไปกราบคุณยายในห้องพระยายกอดศิลป์แน่นด้วยความรักและคิดถึงนกเอี้ยงกับหม่อมหลวงพลอยได้พาศิลป์ไปยังห้องที่คุณตาฝากของไว้ให้หม่อมหลวงพลอยยื่นกุญแจให้ศิลป์ศิลป์เปิดออกเข้าไปถึงกับตะลึงปืนทั้งสั้นยาวประมาณ7กระบอกเครื่องกลอก 2-3 ตัวมีดดาบอาวุธและทรัพย์สินต่างๆมากมายศิลป์บอกให้แม่กับยายออกไปก่อนแล้วอยู่ในห้องคนเดียวสักพักก็เดินออกมาพร้อมกับห่อผ้าห่อใหญ่ๆและปิดประตูไว้ศิลป์เดินเข้าไปหาแม่และยายพร้อมยื่นลูกกุญแจคืนให้ยายบอกให้ศิลป์เก็บไว้เองเพราะมันเป็นของศิลป์และต่อไปยายจะไม่ยุ่งห้องนี้อีกเนื่องจากวันนี้มีเวลาน้อยศิลป์เลยลายายและแม่ไปหาเพื่อนทั้ง5คนที่รออยู่ลานซ้อมที่เดิมก่อนไปหม่อมหลวงพลอยพูดกับหลานว่าหลานจักไม่ไปดูม้าก่อนหรือตาทำคอกไว้ให้หลังบ้านรับคุณยายศิลป์ลงบันไดเดินไปหลังบ้านตามที่คุณยายบอกศิลป์ถึงกับอุทานมันสวยมากม้าสีน้ำตาล3ตัวกำลังยืนกินหญ้าอยู่สองตัวแรกเป็นของเขากับตาแต่อีกหนึ่งตัวตาคงหาซื้อมาใหม่มันสวยงามมากทั้ง3ตัวโดยเฉพาะตัวที่ซื้อมาใหม่นอกจากจะสวยแล้วมันยังทั้งดูแข็งแรงและใหญ่มากศิลป์รู้ว่าตาจะเตรียมไว้ให้เขาเพราะรู้ว่าเขาชอบศิลป์เล่นกับม้าสักพักก็รีบไปหาเพื่อนเมื่อถึงสหายรักทั้ง4คนและชดที่นั่งรออยู่เมื่อทั้ง6คนเจอกันต่างทักทายกันด้วยความคิดถึงศิลป์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในวังให้เพื่อนๆฟังแบบรีบเร่ง
เพราะมีเวลาน้อยพร้อมทั้งสรุปว่าพรุ่งนี้ศิลป์ต้องออกบ้านเพื่อเข้าวังแต่ย่ำรุ่งเพื่อนๆทุกคนเข้าใจศิลป์ได้ถามเพื่อนว่าช่วงนี้ได้ฝึกซ้อมอะไรกันบ้างไหมชดตอบว่าก็มีบ้างครับคุณหนูแต่ไม่ทุกวันต่างคนต่างทำงานสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมาเจอกันที่นี่ซ้อมกันพอได้เหงื่อก็แยกย้ายกันเมฆพูดขึ้นมาว่าแต่พวกข้ายิงปืนขี่ม้าเก่งทุกคนแล้วนะเพราะตอนที่คุณตาท่านยังอยู่ท่านสอนให้ตั้งแต่คุณตาท่านเสียพวกข้าก็ไม่ได้จับมันอีกเลยถึงจะไม่ได้จับนานเจอเหตุการณ์ข้าก็ยังเปรี้ยงได้อยู่นะจริงหรือไอ้สิงจริงเสียไอ้ลอยข้าก็เหมือนเจ้าสิงนั่นแหละเจ้าน้ำตัวเล็กสุดโอความเห็นกับเขาบ้างทั้งหกคนพูดคุยหยอกล้อกันบ้างเล็กๆน้อยๆผมด้วยสัญชาตญาณของสิงติดตัวแต่กำเนิดทำให้เขาต้องสั่งการอะไรๆไปก่อนเหมือนคนรู้เหตุการณ์ข้างหน้าพี่ชดพรุ่งนี้พี่ไปกับผมนะครับคุณหนูพี่ชดพร้อมจะให้เตรียมอะไรไปบ้างพี่ชดเตรียมม้านะเอาตัวไหนครับคุณหนูตัวใหม่มันงามมากพี่ชดขี่มันได้หรือไม่โอ้ไอตัวนี้คุณตาท่านหวงมากหวงไว้ให้คุณหนูเห็นว่าซื้อมาแพงโขคุณตาเคยให้พี่ชดลองมันขี่ดีมากๆเลยยิ่งนั้นพรุ่งนี้ก็เอาตัวนี้ไปเลยพี่ชดคุณหนูและพวกข้าล่ะพวกเจ้าได้ไปแน่นอนแต่วันนี้ข้าด่วนมากข้าจะให้พี่ชดไปเป็นเพื่อนก่อนข้าจะให้พี่ชดไปเป็นเพื่อนก่อนพวกเจ้าทำงานที่นี่ก่อนมีอันใดข้าจะให้พี่ชดมาตามพวกเจ้าค่อยไปครับคุณหนูถ้ามีเรื่องด่วนพวกเจ้าทั้ง4คนยังยิงปืนขี่ม้ากันได้แน่นะแน่นอนครับคุณหนูพวกนี้ปลายประสาทไวท้าไวมือไวพี่ชดทดลองมาหมดแล้วชดตอบแทนทุกคนวันนี้ข้าไม่มีเวลาซ้อมกับพวกเจ้านี่ก็ค่ำแล้วเสร็จธุระจากในวังข้าจะรีบกลับมาศิลป์เปิดห่อผ้าห่อใหญ่ทุกคนร้องโอ้โหปืนจังมากคุณหนูจะเอาไปไหนขอรับเปล่าหรอกพี่ชดเพิ่งเปิดห้องดูคุณตาเก็บไว้ให้เลยเอามาให้ทุกคนดูเผื่อวันหน้าเราจะได้ใช้มันคนละกระบอกศิลป์เอาผ้าห่อใหญ่ห่อปืนไว้เหมือนเดิมแล้วเปิดห่อผ้าขนาดกลางออกมีถุงอะไรในนั้น5ถุงศิลป์หยิบให้เพื่อนคนละถุงรวมทั้งชดศิลป์บอกให้ทุกคนเปิดดูเมื่อทุกคนเปิดดูต่างตกใจทำไมต้องให้เงินพวกข้ามากมายกันเยี่ยงนี้ทำงานกันทั้งปียังไม่ได้เยี่ยงนี้เลยข้าอยากให้เพราะพวกเจ้าทุกคนเป็นเพื่อนรักข้าเงินของท่านตาท่านเก็บไว้ให้ข้ามีมากมายวันนี้ข้าอยากให้พวกเจ้ารีบกลับบ้านนำเงินนี้ไปให้พ่อแม่โดยไม่ต้องเก็บไว้พ่อแม่พวกเจ้าจะได้ใช้จ่ายไม่ขาดสนเผื่อว่าพวกเราจะต้องไปที่ใดเป็นการด่วนข้ากลับมาแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกังวลอันใดสหายรักทั้ง4และชดต่างซาบซึ้งในน้ำใจและแยกย้ายกันกลับจากนั้นสินน้ำเงินบางส่วนที่คุณตาเก็บไปให้ไปแจกจ่ายบ่าวไพร่ให้ดีใจกันทั่วหน้าเป็นของขวัญให้บ่าวไพร่ในการกลับมาของตนคืนนั้นสินนอนกับแม่และยายที่เรือนหลังใหญ่ของคุณตาสินตื่นนอนแต่เช้ามืดกราบลาแม่กับยายแล้วควบม้าตัวใหม่ไปบ้านเจ้าพระยาจักรีแต่ย่ำรุ่งพร้อมกับชดเพื่อเข้ารายงานตัวในวังแต่เช้า